เขาไปทำความดีกันกับเหล่ากาชาดอุตรดิษฐ์ครับเขาไปมอบรถเข็นแล้วก็ผ้ากันหนาวช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลในทิ่นธุรก,กันดารครับที่สำนักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิษ์นะครับนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ พร้อมด้วยนางวันธนาดำธรรมครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาติได้เดินทางกันไปนะครับเพื่อที่จะมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน1600ผืนและรถเข็นสำหรับผู้พิการผู้ป่วยและผู้สูงอายุครับจำนวน100คันให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสและก็อยู่ห่างไกลโดยได้มอบผ่านกับในอำเภอทั้ง9้าอำเภอนะครับของจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะนำไปแจกจ่าย ต่อ,อไปแจกจ่ายก,กันต่อครับซึ่งเหล่ากาชาติของจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดทํา ผ้าห่มเพื่อที่จะบรรเทาภัยหนาวนะครับให้แก่ประชาชนในจังหวัอดอุตรดิตถ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดและก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้บริจาคผ่านเหล่ากาชาดจังหวัอดอุตรดิตถ์กันครับจึงได้มีการทําพิธีมอบผ้าห่มและก็รถเข็นนะคะสาหรับผู้พิการแล้วก็เพื่อเป็นการระวังกันแล้วก็ป้องกันให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันนี้นะคะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็เลยได้มีการมอบผ่านในอําเภอแต่ละอําเภอค่ะเพื่อที่จะให้ในอําเภอเนี่ยไป มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศก็ค่อนข้างหนาวเย็นนะแล้วค่ะยิ่งถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเปิดประตูออกไปในช่วงเช้าๆเราจะสัมผัสได้เลยและยิ่งใครที่อยู่ในพื้นถิ่นทุรกันดารหรือว่าในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยถ้าเขาไม่มีผ้าหม่มมีเสื้อผ้านาเนี่ย อันนี้แย่เลยตอสุดทายใช่แล้วค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะหลายหน่วยงานเนะะี่ยเขาก็เลยได้ม,มีการระดมเขาเรียกว่าทุนทรัพย์ที่มีหรือว่าเป็นโครงการ CSR ต่างๆนะคะก็มีการระดมเสื้อกันหนาวผ้าห่มกันหนาวเพื่อที่จะขึ้นไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารรวมไปถึงคนที่อยู่ตามยอดดอยหรือว่าภูเขาเนี่ยตอนเช้ามันหนาวจริงนะคะกลางคืนก็นหนาวมากแล้วก็อย่าหวังว่าเสื้อเพียงชั้นเดียวมันจะป้องกันกันหนาวได้มันไม่คลายหนาวนะครับเอาเป็นว่าช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนี่แหละครับคนไทยไม่ทิ้ง kan a